าไปชมสวนแล้วก็ทานอาหารอร่อยอร่อยจิบชาอังกฤษนะคะส่วนนี้ต้องบอกว่าหลายๆคนไปใช้บริการเยอะหนังละครไปถ่ายคนจะแต่งงานไปถ่ายกันที่เวดดิ้งที่นี่นะคะก็เลยตามไปดูว่าเอ๊ะเขามีดียังไงโอ้ไปแล้วเหมือนไปอยู่อีกโลกนึงเลยค่ะไปเที่ยวกันที่ร้าน Little Tree ค่ะการเดินทางต้องบอกเลยนะคะเข้าไปจะลึกสักหน่อยนะคะตัดผ่านถนนแบบผ่านเลียบคลองอันคดเคี้ยวแต่ว่าคุ้มมากๆพอเดินทางมาถึงพื้นที่ที่เรียกว่าLittle Tree ซึ่งมีคุณวิทย์ศิริวิทย์ริ้วบำรุงเป็นต้นคิดจากการนำพื้นที่4ไร่ของบ้านมาตกแต่งด้วยต้นไม้ทั้งไม้ดอกไม้ประดับไม้ผลไม้เก่าแก่ของที่บ้านแล้วก็มีไม้ใหม่ที่ปลูกขึ้นมาด้วยนะคะก็ส่วนหนึ่งก็ทำเป็นที่นั่งรับประทานอาหารนะคะทุกคนเดินทางมาถึงที่นี่ก็ต้องหยิบกล้องถ่ายรูปขึ้นมาถ่ายละเพราะบรรยากาศดีมากๆร่มรื่นมากเลยอ่ะเหมือนเป็นอีกนี่ไงถ่ายไว้นี่คือเหมือนเข้าอาณาจักรนึงอ่ะนะคะแล้วก็เนี่ยนะติดริมแม่น้ำท่าจีนอ้อมใหญ่ไปทางอ้อมใหญ่นะคะอ้อมใหญ่แล้วก็เลี้ยวเข้าไปตรงวัดเทียนดัดนะคะจุดยอดฮิตก็คือเนี่ยริมแม่น้ำท่าจีนคนก็จะไปถ่ายรูปมันก็เลยมีหลากหลายอ่ะเหมือนเราเดินในป่าที่ร่มรื่นสไตล์สวนอังกฤษก็มีแล้วก็ยังมีแม่น้ำให้เราไปนั่งชิลกันอีกริมแม่น้ำนะคะเพราะนั้นเนี่ยทั้งหนังสือนิตยสารละครอย่างในสวนขวัญของเราเนี่ยก็จะถ่ายที่นี่เป็นหลักบ้านของพระเอกนี่นะคะหรือว่าผู้บ่าวสาวก็มาถ่ายเวดดิ้งหรือเราจะไปนั่งในร้านที่เป็นเหมือนห้องกระจกแบบนี้ล่ะบรรยากาศดีอันนี้ติดแอร์มารับประทานอาหารกันเมนูที่นี่ต้องบอกว่าเป็นสวนอังกฤษแต่อาหารเป็นแบบเหมือนเราเคยกินตอนเด็กๆเหมือนแม่ทำให้ทานเป็นใช่แบบโบราณนะคะเช่นเมื่อสักครู่ที่เราเห็นเนี่ยเป็นข้าวผัดใบกะเพรามากับปลาทูทอดหรือว่าอันนี้หากินยากมากเขียวหวานกรุบกะลาเขาใช้กะลามะพร้าวอ่อนเนี่ยมันก็ไม่เชิงกับอ่อนน่ะแล้วก็แบบว่ามันก็จะกรุบๆหน่อยนี่นะคะมาหั่นสไลด์เป็นเส้นๆแล้วก็ต้มกับซี่โครงหมูมาแกงกับซี่โครงหมูที่เคี่ยวไว้เปื่อยเลยนะคะแล้วก็น้ำสลัดนี่ต้องบอกเป็นสลัดออร์แกนิกเลยผักหลายๆอย่างก็เก็บจากในสวนที่เขาปลูกไว้เนี่ยเพราะเขาพื้นที่ก็กว้างมากจะมีโซนที่เป็นแบบโซนผักโซนเลยด้วยคืออร่อยมากคือน้ำสลัดคือคนที่ไม่ชอบทานสลัดมาทานที่นี่อะไรอ่ะอันนี้เป็นปลาทูสดโอ้ยนี่น่าทานราดซอสพริกขี้หนูสวนก็เป็นสูตรที่คุณแป๊ะคิดขึ้นมาเองคุณแป๊ะเขาเป็นพ่อครัวใหญ่ที่นี่ค่ะก็เป็นแบบทอดเป็นปลาทูสดๆจากแม่กลองก็ทอดกรอบนี่นะคะแล้วก็เอามาแบบผัดกับพริกขี้หนูสวนหรือง่ายๆไข่เจียวดอกสโหน่อันนี้ข้าวผัดกากหมูคิดถึงตอนเด็กๆอ่ะเอาข้าวผัดมาผัดกับกากหมูกับกรอบนี่ก็โรยด้วยกากหมูด้วยนะคะโอ้ยเนี่ยแล้วก็หรือว่าจะเป็นยำเผ็ดคนญี่ปุ่นหรือกุ้งพลาตะลิงปิงนะคะเดี๋ยววันนี้จะมีสาธิตให้น้องๆได้ชิมกันด้วยเพราะว่าตะลิงปิงเวลาเอามาแบบพลาเนี่ยโอ้สุดยอดแล้วเครื่องดื่มของเขาขึ้นชื่อมากมีแอปเปิ้ลตะลิงปิงอร่อยมากปั่นแบบอร่อยมากนะคะหรือว่าอันนี้เป็นกุหลาบลิ้นจี่ก็จะหอมนะคะโอ้หลายอย่างมากๆเลยหรือว่าจะเป็นแบบเนี้ยแอปเปิ้ลชินนามอนแอปเปิ้ลโซดาสวยบ๊วยมะนาวโซดาใช่เขาจัดตกแต่งสวยมากๆคือใครไปก็ต้องถ่ายรูปอ่ะอย่างเงี้ยแอปเปิ้ลโซดาอย่างเงี้ยคือก็จะมาแบบแก้วใหญ่ๆทานกันแบบไปแล้วเขาประณีตจังเลยอ่ะบ๊วยโซดาบ๊วยน้ำผึ้งอะไรอย่างเงี้ยอร่อยมากนะบ๊วยน้ำผึ้งมะนาวโซดาเนี่ยโอ้โหทุกคนต้องไปถึงแล้วต้องสั่งเครื่องดื่มก่อนในระหว่างรออาหารก็ไม่นานค่ะแต่ว่าส่วนมากเนี่ยอาหารจะรอเราเพราะมัวแต่ถ่ายรูปชมธรรมชาตินะฮะ Little Tree Garden อยู่ที่ตำบลอ้อมใหญ่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมค่ะเปิด 9:00 น.ถึง 6:00 น.เย็นหยุดทุกวันจันทร์นะคะสอบถามเส้นทาง0818244119นะคะแล้ววันนี้เจ้าของ Little Tree ซึ่งเป็นนักตกแต่งสวนชื่อดังของเมืองไทยด้วยนะคะแล้วก็คุณแป๊ะเจ้าของอาหารสูตรเด็ดนะคะคุณศิริวิทย์ริ้วบำรุงนะแล้วก็คุณจตุรงขุนกองคือคุณแป๊ะนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ติดตามหนังสืออยู่ค่ะชอบมากอาหารยังติดลิ้นนี่อยู่เลยเนี่ยเล่าแล้วน้ำลายก็หกมากเลยนะคะเดี๋ยวต้องไปมาสาวๆมาคือทุกคนสงสัยคือตัวพี่บอยเองก็สงสัยคือเข้าไปเนี่ยคือร้านสวยมากต้นมงต้นไม้แบบคือคุณวิทย์เป็นคนดูแลเองทั้งหมดคือคุณวิทย์นี่ต้องบอกว่าเป็นคนที่อาจลงเป็นนักตกแต่งสวนที่ชื่อดังแล้วก็จัดสวนทุกวันนี้ก็มีอาชีพจัดสวนเป็นหลักด้วยถูกต้องครับค่ะแล้วสวนทั้งหมดนี่คือดูแลเองใช่ดูแลครับใช่ครับค่ะเป็นต้นไม้ดั้งเดิมใช่ไหมคือจริงๆแล้วบรรพบุรุษใช่จริงๆแล้วที่เนี่ยเป็นตั้งแต่ของกงกับคุณยายแล้วตกทอดมาให้คุณแม่แล้วก็มีช่วงเวลานึงที่
คุณพ่อถมที่ใหม่ปรับพื้นที่ให้สูงขึ้นเพราะเดิมเป็นร่องสวนแล้วก็ถมที่ใหม่แล้วต้นไม้มันตายเดิมเนี่ยเราเคยอยู่บ้านสวนต้นไม้ใหญ่ๆเยอะๆพอต้นไม้ตายปุ๊บมันรู้สึกแบบไม่ใช่เราละมันไม่ล่มลื่นก็เลยรุ่นวิทย์เนี่ยเป็นรุ่นที่มาปลูกต้นไม้ใหม่ที่พี่บอเห็นเนี่ยคือปลูกตั้งแต่ตอน20กว่าปีที่แล้วคือปลูกจากเล็กๆนะครับตั้งแต่เล็กๆใช่แต่ว่าเราก็เห็นผลตั้งแต่5ปี10ปีเราก็เห็นความล่มลื่นแล้วครับแต่เพียงแต่ตอนนี้มันใหญ่มากแล้วทุกคนก็จะตื่นเต้นว่าคิดว่าต้นไม้เนี่ยมันเป็นร้อยปีหรือหลายร้อยสิบปีซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราเริ่มปลูกกันตั้งแต่ตอนเนี้ยเราอาชั่วอายุเราเนี่ยได้เห็นผลใช่สี่ห้าปีนี่คือได้เห็นละได้เห็นความล่มลื่นแล้วครับมันก็เลยทุกคนที่มาก็เลยประทับใจเรื่องต้นไม้ครับแล้วมันก็ยังมีต้นไม้เก่าๆที่อยู่ริมแม่น้ำอย่างเช่นต้นลำพูต้นลำพูใช่มันจะเป็นต้นไม้พื้นถิ่นแล้วก็อยู่มานานแล้วตั้งแต่รุ่นคุณพ่ออย่างเงี้ยแต่อย่างที่เราเห็นนะคะคือนอกจากเป็นต้นไม้พื้นถิ่นอย่างลำพูหรือต้นไม้ไทยๆสวนจัดเป็นสไตล์แบบ English Country มีหลายคนหรือตัวดาวเองเคยซื้อพวกอย่างเงี้ยไปปลูกที่บ้านทำไมไม่ขึ้นดูแลยังไงมีต้นไม้อะไรที่เป็นต้นไม้ต่างเมืองนอกแต่ว่าเอามาปลูกในบ้านเราได้ยังไงจริงๆมันมีหลายต้นที่เป็นไม้นำเข้าแล้วมาปลูกบ้านเราได้แต่นี้วิธีการปลูกต้นไม้ให้รอดเนี่ยคือมันต้องรู้จักนิสัยต้นไม้แต่ละต้นนะครับง่ายๆคือไม้ดอกเนี่ยแน่นอนเลยว่าต้องอยู่กับแดดถ้าคุณเอาไม้ดอกไปไว้ในที่ร่มมันอยู่ไม่ได้อยู่ได้แค่เดือนไม่ถึงเดือนก็ตายละเพราะนั้นเนี่ยต้องเรียนรู้ต้นไม้ก่อนว่าเขาชอบแดดชอบน้ำแค่ไหนต้นไม้บางทีก็ไม่ได้ขาดน้ำแล้วตายบางทีลดน้ำเยอะไปก็ตายใช่เพราะนั้นต้องหลูบที่บ้านเลยอ่ะตายย้ายตามแดดเลยนะแต่ก็ไม่รอดอยู่ดีเหมือนกันแต่ว่าอันนี้คือเป็นจุดเด่นเลยเหมือนกันนะคือเราสามารถไปพูดคุยเรื่องต้นไม้กับนักจัดสวนนักปลูกต้นไม้ได้ก็อยู่ก็จะอยู่นะทราบว่าโอ้โหเป็นฉากของแบบละครหนังอะไรเรื่องแล้วก็ถ่ายเวดดิ้งนี่ดิฉันไปวันนั้น 2-3 คู่อ่ะคือบรรยากาศดีจริงๆค่ะแต่ว่าถึงบรรยากาศดีขนาดไหนถ้าเป็นร้านอาหารถ้าไม่อร่อยเนี่ยใช่แล้วจะบอกว่าไหนก็ไม่ไปใช่ร้านเขาลึกมากค่ะพอลึกประมาณเพื่อนๆบอกจะพาฉันมาไหนไปต่อมาทำอะไรปรากฏว่าเข้าไปพอเห็นบรรยากาศแล้วได้ชิมอาหารเข้าใจเลยคือต้องบอกว่าเริ่มต้นจากแบบอย่างเครื่องดื่มอย่างเงี้ยเครื่องดื่มก็เป็นสูตรคิดเองใช่เราพยายามเอาวัตถุดิบนะครับอันนี้คืออะไรคะมะนาวน้ำผึ้งโซดาเวลาเราทานแล้วมันจะชุ่มคอเราจะเสิร์ฟแบบนี้ลองดูต้องคนนี้ไปทานรีบมากลองก่อนคืออาหารกับเครื่องดื่มที่ร้านมันจะมีรสชาติเข้มข้นมันจะไม่มันจะรสจัดรสเข้มข้นเพราะนั้นจะถูกปากเครื่องซึ่งค่อนข้างผิดความคาดหมายเหมือนกันนะเห็นร้านแบบนี้ก็กระจุ๋มกระจิ๋มเป็นเค้กเป็นอาหารฝรั่งหรือเปล่าแต่ปรากฏหน้าตาออกมาทำไมมันทำอย่างเงี้ยข้าวผัดกับหมูอย่างเงี้ยข้าวผัดกะเพราอะไรเงี้ยใช่ใจเป็นเมนูง่ายๆครับที่เราทำทานกันในบ้านในครอบครัวในครอบครัวคงจะเหมือนกับพวกเราเมื่อนึกถึงตอนเด็กๆคือทุกคนเนี่ยตอนแรกเข้าไปบอกร้านอาหารนี่ต้องคิดว่าสวนสไตล์อังกฤษนี้ต้องเจอพวกสปาเกตตี้แบบโรยก็มีอาหารฝรั่งเราก็มีเสิร์ฟครับแต่ว่าเราไม่ได้เน้นไม่ได้หนักไปทางนั้นเห็นแต่ว่าเรารู้มาจากไหนคะเวลาทำตรงนี้มีแม่สอนหรือว่าอะไรยังไงคะคือพี่แป๊ะเนี่ยคุณส่วนเนี่ยคือเขามีความชำนาญเรื่องการทำอาหารอยู่แล้วมีความชอบอ่ะเริ่มจากความชอบก่อนแล้วก็มีเรียนรู้เพิ่มเติมกับแปลงอะไรกันก็เป็นครอบครัวเลยใช่ไหมอยากแนะนำค่ะเขียวหวานกรุบกะลาซึ่งทราบมาว่ากรุบกะลาเนี่ยหาทานยากมากอะไรคือกรุบกะลากรุบกะลาคือกะลาของมะพร้าวอ่อนที่ยังมะพร้าวอ่อนปกติเราจะทานเนื้อใช่ไหมครับใช่กะลามันจะแข็งกะลามันจะแข็งอันนี้คือทานไม่ได้แล้วเราต้องเอาก่อนที่เขาจะมีเนื้อตั้งแต่ลูกเล็กๆตั้งแต่มะพร้าวแบบตั้งแต่มันออกมาเป็นลูกไม่ได้โตเลยใช่ไหมคะลูกเล็กๆมาทำเลยเป็นไงวิชลามันดีมากมันจะกรุบๆเหมือนกินเคี้ยวๆกระดูกอ่อนมันจะไม่มีขาวมันคือตรงนี้ใช่ไหมคะนี่คือขาที่เป็นเส้นๆอันนี้คือดัดแปลงเองอันนี้ทำทานกันมาตั้งแต่สมัยคุณพ่อคุณแม่ชาวสวนจะรู้แต่ว่าชาวสวนจะรู้มันคือหน้าตาแบบนี้กรุบกะลาไม่ได้แกงกับเขียวหวานนี่เราก็มาเป็นซี่โครงนะคะที่เคี่ยวจนเปื่อยอันนี้เป็นเมนูฮอตมากตอนนี้ฮอตมากไปถึงต้องสั่งและอีกอันก็คือนี่เลยอะไรคะตะลิงปิงอันนี้จะมาโชว์ด้วยตะลิงปิงก็คือตะลิงปิงเราปลูกเองที่สวนหลายคนคนรุ่นเด็กไม่รู้จักตะลิงปิงอร่อยมากเคยมีเพื่อนมาเที่ยวบ้านแล้วก็ที่บ้านดาวเป็นสวนเหมือนกันเขาบอกว่าเนี่ยลูกอะไรบอกกินสิหวานมากปรากฏว่าเปรี้ยวมากเดี๋ยวให้
คุณแม่ลองทำดูถ้ากุ้งตะลิงปิงเป็นกุ้งแม่น้ำแล้วก็ถือว่าเป็นเมนูขึ้นชื่อเหมือนกันแต่ละเมนูเนาะไอ้น้ำหอมตอนนั้นนี่น้ำแอปเปิ้ลตะลิงปิงเนี่ยพวกเราเคยทานน้ำมะม่วงเบาใช่ไหมมันสดชื่นแบบนั้นเลยแต่มันหอมตะลิงปิงหวานๆอย่างนั้นอยากทานอร่อยจริงๆเราวัตถุดิบที่มีในสวนที่เรามีอะไรเราก็เอามาใช้อะครับอย่างผักสลัดอย่างนี้ก็เหมือนกันทุกอย่างปลูกเองแล้วก็นำมาทำเป็นอาหารอย่างกุหลาบอย่างนี้เราก็ปลูกกุหลาบไว้ทำน้ำกุหลาบน้ำกุหลาบอร่อยมากเฮ้ยตายแล้วน้ำกุหลาบจริงๆเพราะว่าถ้ากุหลาบเราซื้อเนี่ยมันจะฉีดยาถูกไหมแต่นี่เราปลูกเองเราออร์แกนิกมันก็กินได้หมดเลยปลอดสารใช่อันนี้ค่ะที่สนใจนะอันนั้นกากหมูหรือเปล่าคะอันนี้เป็นคอหมูครับคอหมูทอดกระทอดกะเพราอันนี้สุดยอดเลยค่ะแล้วก็ปลาทูผัดพริกขี้หนูอร่อยมากอ๋ออันนั้นเมนูนั้นมาได้ยังไงคะไม่เคยที่แม่ทำไม่ทานปวดท้องหลายเลยคนซึ่งบางคนเขาก็บอกเขาเคยทานเด็กๆเหมือนกันแล้วก็ไม่เคยคือโตมาแล้วก็ไม่ได้ทานใช่นะคะก็แปลกดีนะคะแต่ว่าพี่ลองทานแล้วนะตักพี่ขี้หนูที่ไม่ใช่พี่ขี้หนูเขียวๆนะคือพี่ขี้หนูที่สุกแล้วคิดว่าจะเผ็ดปกติถ้าเราไปทานพี่ขี้หนูเป็นเม็ดๆจะเผ็ดไม่เผ็ดด้วยนะคะแล้วก็อย่างข้าวผัดกะเพรานี่ก็ง่ายๆใช่ไหมคะใช้ใบกะเพราผัดกับข้าวและข้าวก็มาแล้วนะคะข้าวมาอยากได้ข้าวก็มาแล้วเราก็จะไปทานกับเชิญทั้งพี่บุฟเฟ่ต์ค่ะบุฟเฟ่คืออย่างพลากุ้งก็เครื่องเหมือนปกติทั่วไปอย่างตะไคร้ครับแล้วก็แค่ใส่ตะลิงใช่ถ้าไม่มีตะลิงปิงเราก็ใช้มะม่วงดิบที่เป็นรสเปรี้ยวก็ได้ครับหรือว่ามะดันก็ได้นะใช่มะยมก็ได้เปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวแบบตะลิงปิงครับนะคะตะลิงปิงเจ้าตะลิงปิงนะคะพี่ก็ทำไปเรื่อยๆนะคะนะคะต้องบอกกลุ่มกันลูกค้าส่วนใหญ่พอเข้าไปเนี่ยบางทีนะคะก็ไปถึงก็ไปถ่ายรูปกันสั่งในระหว่างสั่งอาหารรอก็ส่วนมากก็จะชอบกันคือถ่ายรูปเดินเที่ยวคือเราก็ให้อิสระเลยทราบว่าทาง Little Tree เนี่ยนอกจากตรงส่วนร้านอาหารก็ยังเป็นส่วนที่แบบคือเด็กๆมาเรียนรู้ใช่ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของศิลปะอะไรต่างๆเป็นโรงเรียนด้วยเป็นโรงเรียนสอนศิลปะสอนศิลปะภาษาอังกฤษครับค่ะก็จะมีแคมป์เด็กๆแคมป์ก็คือให้เด็กๆมาเรียนรู้ธรรมชาติเดี๋ยวลูกพี่ปอไปฝากดูแลลูกพี่ปอเป็นพิเศษเขาชอบลือต้นไม้มุดดงมุดดินอะไรสักพักปีนขึ้นไปยอดมะพร้าวนะคะก็คือถ้าเกิดว่าสมมติว่าเด็กๆจะไปถ้าไปเป็นแบบหมู่คณะไปได้ทั้งครอบครัวอันนี้คือมีสอนตลอดใช่ไหมคะมีหรือว่าเป็นคลาสเป็นคลาสถ้าค่ายเนี่ยจะมีเป็นจังหวะและแต่ละเดือนแต่ว่าถ้าเรียนเสาร์อาทิตย์จะมีทุกอาทิตย์ครับแต่ที่นี้ร้านเนี่ยเปิดตั้งแต่กี่โมงเปิด9โมงปิด6โมงเย็นอยู่วันจันทร์นะยาวดีนะคะทุกคนตัดสินใจจะไปแล้วล่ะแต่ว่าต้องเข้าทางไหนยังไงเส้นทางง่ายๆคือเราอยู่เส้นเพชรเกษมนะครับง่ายคือก็เลยบิ๊กซีอ้อมใหญ่มาบิ๊กซีอ้อมใหญ่จะเลยพุทธมณฑลสาย4สาย5แล้วก็พอถึงบิ๊กซีเลยมาไฟแดงแรกเลี้ยวซ้ายซอยวัดเทียนดับวัดเทียนดับครับจะเจอแยกใหญ่เลยอ่ะแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าเบอร์โทรศัพท์ที่เขาดีกว่าเบอร์โทรก็จะเป็น0818244119ครับค่ะค่ะโทรไปถามทางโทรไปถามเรื่องการจัดส่วนชวนนี่ค่ะกุ้งก็ได้นอนแอ่งแมงอยู่ในจานพร้อมกับปลาพี่แป๊ะก็กำลังจัดอย่างสวยงามจัดพอไหมคะถ้าไม่พอเอาใส่จานนี้ก็ได้รู้สึกการจะปลากุ้งแม่น้ำเป็นอีกหนึ่งเมนูเด็ดต้องไปแต่ที่นู่นเมนูก็ยังเยอะอยู่นะคะอะไรที่แล้วของหวานล่ะคะของหวานก็จะมีเบเกอรี่โฮมเมดค่ะเป็นเบเกอรี่มีสโคนอย่างนี้ก็สโคนอันนี้พี่สาวทำค่ะสโคนเนี่ยต้องชิมสโคนพี่สาวที่อยู่อังกฤษก็จะเอาสูตรมาจะลองชิมที่เขาทำทานที่นู่นแล้วก็ให้เราทำค่ะคือคนอังกฤษเขาจะกินสโคนติดตะลิงปิงนี่ต้องติดตะลิงปิงเข้าไปด้วยคุณติดแต่กุ้งนะคะต้องติดมาเยอะไปหน่อยขอลองชิมหน่อยขอโทษค่ะเอาช้อนกลางเป็นยังไงแป้งจะชิมไหมลูกอ่ะแม่เอาเลยค่ะแป้งเคยกินตะลิงคือได้กินตะลิงเนาะได้กินความเปรี้ยวได้ไม่เคยกินลองไหมพี่ปอปอนอร่อยอ่ะตะลิงปิงแล้วมันจะน้ำลายสองได้กลิ่นแล้วจะเอาจิ้มตะลิงแล้วมันแบบปลูกเองแล้วกรอบเมลกัดเข้าไปมันเป็นกัดแบบกัดเปรี้ยวอ่ะกรึ๊บไม่กรุณาแยกด้วยนะคะระหว่างตะลิงปิงกับพี่ขี้หนูเพราะมันสีเดียวกันอร่อยมากค่ะอร่อยมากค่ะอร่อยจังเลยค่ะหัวกุ้งกระเด็นแล้วค่ะปมใจแต่เนื้อกุ้งมันไม่ได้เปรี้ยวมากมันไม่ได้รสชาติจัดมากแต่มันกลมกล่อมแล้วมันก็แบบว่าอ๋อนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นของหวานที่บอกว่ามีทั้งเค้กแล้วไม่ทันเค้กแมคคาเดเมียอร่อยมากสโค
นมีหลากหลายเลยนะคะกาแฟชามีหมดชาากุหลาบมิ้นท์ที่เป็นชาแบบชาร้อนชามิ้นท์ชมิ้นท์หอมมากหอมมากเพราะมิ้นท์เราปลูกเองแล้วก็มิ้นท์ก็ปลูกเองคือทุกอย่างคือไปเนี่ยนอกจากชื่นชมธรรมชาติอาหารที่รับประทานเข้าไปคุณก็รู้สึกแบบสบายใจอ่ะเพราะเขาเป็นแบบออร์แกนิกจริงๆนะมีสารเคมีกลิ่นเสียงหรือจะไปคุยเรื่องตกแต่งสวนนะคะไอเนี่ยอะไรนะตุ๊กตาประดับสวนของกระต่ายของพี่ไงเป็ดอะไรเงี้ยน่ารักมากเดี๋ยวต้องจะไปใช้อย่างนี้ที่บ้านพี่ทำตกแต่งมีวางขายด้วยค่ะอยู่นะคะเดี๋ยวจะไปปรึกษาฉันก็คว้ากระต่ายไป2ตัวแล้ววันนั้นค่ะคือไปที่นี่ได้แบบครบทุกอย่างอาหารอร่อยบรรยากาศดีได้องค์ความรู้เด็กๆก็ได้สนุกด้วยนะคะได้ของกลับไปแต่งบ้านด้วยครบเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเบอร์ย้ำกันอีกครั้งดีไหมคะเบอร์โทรเดี๋ยวขึ้นที่หน้าจอนะคะสำหรับร้าน Little Tree Garden นะคะอยู่ที่สาขาโซนนครปฐมนะคะคุณมิตรบอกเลยก็ได้ค่ะเบอร์081-824-4119ครับขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณมากอร่อยมากแล้วดีใจที่เขาอนุรักษ์เรื่องของชาคือชาวสวนนะเนาะเห็นสวนมันหมดไปแล้วก็ใจหายนะคะอันนี้เราจึงได้อนุรักษ์วัฒนธรรมเขาเรียกสิ่งแวดล้อมแล้วก็ได้เห็นวิถีชีวิตแบบชาวต้องลำพูตอนยังคืนมีหิ่งห้อยไหมคะมีค่ะนี่เดี๋ยวอย่างนี้ก่อนที่จะไปร้านพิวิทเนี่ยนะคะไปที่ชลบุรีก่อนไปหนองมนไปแวะแป๊บหนึ่งไปดูนวัตกรรมความก้าวหน้าเคยรู้สึกไหมว่าทำไมข้าวหลามต้องกระบอกยาวๆเพราะจริงแล้วข้าวหลามเนี่ยมีนิดเดียวนะคะมีคนเคยคิดแบบนี้วันนี้ครับแค้นใจมากไม่ต้องใช้กระบอกยาวๆแล้ววันนี้จะพาไปรู้จักกับข้าวหลามช็อตค่ะเดี๋ยวในช่วงหน้าช็อตตามข้าวหลามช็อตเลยค่ะมาเลยเจ้าพากินเจ้าพา